คุณแอมพร้อมยังมาปล่อยปลากันพี่แอมต้องขอโทษโปรอาร์มด้วยจริงๆแล้วเราอ่ะจะต้องมีปลา6ตัวนะครับจะต้องพร้อมกัน6ตัวแต่เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ผีหลอกพี่แอมอยู่บ้านโปรอาร์มตั้งแต่10 โมงจนถึง4ทุ่มครึ่งลุ้นตามโพสต์ตามอัปเดตตามโพสต์ตลอดเติมน้ำตู้ล่างจบเติมน้ำตู้บนแปะเลยมันเกิดจากมันไม่ได้เกิดจากตู้บางแต่มันเกิดจากตรงเนี้ยมันลั้งกันพอดีมันลั้งกันพอดีแล้วพอลั้งเสร็จปุ๊บโทรมาหาพี่แนน4 ทุ่มครึ่งโอ้โหเล่าอ่ะอารมณ์เสียแบบเล่าอ่ะว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะพรุ่งนี้จะลงอยู่แล้วได้เลยนะครับก็เลยวันนี้จริงๆของคุณแอนจะต้องลงตู้บนเลยต้องมาอยู่ข้างล่างก่อนนะครับแล้วของฮันเตอร์เลสของพี่โจ้นะครับกลับไปพักที่บ้านอีโน่ก่อนนะครับตัวนี้ไม่ได้มาตัวเปล่านะเอาฝั่งออกฝั่งไหนครับมันเป็นปลาดุออกฝั่งออกฝั่งซ้ายเนาะมาฟืบนี่โอ้โหดูหางซะก่อนดูคีบซะก่อนนะเบบี้แชมเปี้ยนโอ้โหชื่นใจไหมชื่นใจเนาะชื่นใจชอบมากดูว่ายทิ้งแขนนี่โอ้โหว่ายสวยว่ายสวยกว่าตอนที่อยู่ที่ร้านอีกอ่ะหยอกดูหางเนี่ยโอ้โหใช่ผิวเนื้อบางมากคุณแอมโปรอาร์มเนี่ยจะอยู่ที่เนี่ยวันอาทิตย์หลังจากเนี้ยดูแลกันยังไงดีแนะนำหน่อยเปลี่ยนน้ำทุกวันวันละ 30% 30% เปลี่ยนน้ำทุกวันวันละ 30% เป็นเวลานานเท่าไหร่ตลอดเลยค่ะจริงเหรอเอาทุกวันเลยใช่ป่ะใช่ทุกวันเลยโอเคแต่อันนี้เดี๋ยวย้ายขึ้นตู้บนใช่ไหมถูกต้องครับจะย้ายประมาณ4วันเพราะว่ารอให้ฝั่งนี้แห้งโอเคหลังจากเอาวันนี้ยังไม่ต้องย้ายขึ้นตู้บนก่อนใช่คุณแอนอย่างนี้พี่แนนถามงี้ก่อนวันเนี้ยวันเสาร์ค่ะเอ้ยวันนี้ถูกป่ะวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์ย้ายปลอดภัยเอาแบบย้ายปลอดภัยนะวันไหนดีควรจะอยู่ตู้นี้ที่แบบไม่สวิตช์เนี่ยอันนี้น้ำจะทำเสร็จเท่าไหร่ประมาณ4วันตู้แห้งใช่วันนี้วันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารครบ4วันทุกเติมน้ำทุกเติมน้ำตอนแรกพี่แนนกะงี้นะกะว่าไม่รอกะว่าพอตู้นี้ครบสัก 2-3 วันน่ะพี่แนนจะดูดน้ำฝั่งเนี้ยพี่แนนแพ็คตัวนี้เสร็จพี่แนนดูดน้ำตัวนี้ร้อยหนึ่งขึ้นไปนี่เลยขึ้นเลยแล้วใบนี้พี่แนนค่อยตีน้ำรอเอางงป่ะความงงถูกต้องเอาของมันเนี่ยปลอดภัยไหมอย่างนี้โอเคไหมจะได้ไม่ต้องมันจะได้ไม่ต้องมาป่วยหรือว่าไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็ระหว่างรอเปลี่ยนตู้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลยให้อยู่อย่างนี้ไปเลยจนประมาณสัก 3-4 วันนี้เลยใช่ป่ะใช่ค่ะจนย้ายขึ้นตู้ค่อยเปลี่ยนน้ำโอเคหลังจากขึ้นตู้นี้เปลี่ยนน้ำครั้งแรกวันไหนสมมุติว่าพี่แนนมาทำวันอังคารสมมุติว่าวันอังคารแล้วก็ย้ายขึ้นถูกต้องครับโดยใช้น้ำมันนะโดยใช้น้ำมันมาล้างตู้นี้วันรุ่งขึ้นเปลี่ยนอ๋อวันรุ่งขึ้นโอเคแต่ว่า 20% 20% ก่อนใช่ค่ะได้เดี๋ยวคุณแอมเขียนให้พี่แนนนิดนึงเพราะพี่แนนจะต้องเอาข้อมูลของคุณแอมไปเขียนในแผนงานพี่แนนเดี๋ยวลูกน้องทำผิดพี่แนนก็เขียนเลยว่าโอเคคุณมาถึงนะแพ็คปลาตัวนี้นะและย้ายน้ำจากตู้นี้ขึ้นไปบนนี้ 100% นะโอเคมึงทำตอนไหนทำตอน 3-4 โมงอีกวันถัดไปก็เวลาใกล้ๆกันก็ตั้งเวลาเปลี่ยนน้ำ 20%กี่วันฮะทุกวันค่ะ20ก่อนถูกป่ะใช่20ก่อนทุกวันเพราะตัวเนี้ยมันปรับน้ำมาแล้วแล้วก็แอมทานดูให้มันอย่างดีแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมแล้วก็ 20% ก่อนก็ได้ค่ะในช่วง1เดือนแรกอ๋อทุกวัน 20% ใช่นมเล็บสวยเนาะสวยมากอยากเป็นอยากเห็นใบเซอร์เป็นบุญตานิดนึงเอามาปะเอามาโอเคเมื่อกี้อยู่เข้าที่แล้วอ่ะคุณแอมตัวนี้กินอะไรฮะตัว
ันนี้กินทุกอย่างนะกินดีกินดีกินดุมากไรเซอร์เป็นนี่โอ้โหไฮโซนะครับ88 9620เดี๋ยวเลขนี้จะแทงให้ยับไปเลยนะครับ9620ลูกค้าแอม3ตัวตรงหลายคนแล้วนะจริงป่ะโอเคนะครับ9620ถ้าถูกไม่แบ่งคุณแอมแต่ถ้าไม่ถูกเดี๋ยวจะไปทวงฮะถ้าถูกจะซื้อปลาเพิ่มโอเคโอเคเฮ้ยก่อนจะจบวิดีโอคลิปเนี่ยมันจะไม่เห็นถ้วยรางวัลไม่ได้อ่ะอยู่ตรงไหนละอยู่ตรงไหนขอดูหน่อยครับแก่ยังเอ้ยเดี๋ยวขอชมหน่อยโอ้โหปวาเมื่อกี้นี่พูดมาคำเดียวชอบมากชอบมากชอบมากคุณแอมยืนทางซ้ายฮะปวามชอบตรงไหนรู้ไหมฮะแข่งกอล์ฟมาทั้งชีวิต20กว่าปียังไม่เคยได้ถ้วยใหญ่เท่าถ้วยปลามังกรอันนี้เลยอ่ะนะครับสวยงามมากอันนี้คือไม้แกะใช่ป่ะเออสวยงามสวยงามเออสวยงามสวยงามสวยงามนะครับโหดูดิวางไว้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวหาที่วางครับเดี๋ยวต้องหามุมวางก่อนเออสวยงามนี่มาเลยครับเป็นเบบี้แชมเปี้ยนถ้าเป็นเบบี้แชมเปี้ยนนี่คือไม่เกินเท่าไหร่ฮะไซส์ตอนนั้น35 cm โอเคนี่มังกรเพียบเลยนะครับไม้แกะอย่างดีหนวดยาวมากนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแอนมากๆนะครับมาส่งปลาด้วยตัวเองนะครับตื่นเต้นสุดๆจากจตุจักรมาตรงเนี้ยมันถือว่าค่อนข้างไกลนะใช่เรามากันแบบด้วยหัวใจนะครับแล้ววันนี้ NC รวมดาวมากเลยคุณแอมก็มานะครับพี่หมูก็ทุกคนมากันหมดเลยดีใจนะครับปลาสวยด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ